สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะบริษัท SNC Formal จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์แล้วก็ใช้ตามบ้านด้วยนะคะกำลังเข้าสู่ Chapter ของการเติบโตครั้งใหม่ด้วยการค้นพบการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะที่เคยประสบความสำเร็จกับการคิดค้นเครื่องปรับอากาศมาแล้วนะคะซึ่งผู้บริหารบอกว่าสินค้าที่เขาค้นพบใหม่ครั้งนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้ได้ในอนาคตและผู้บริหารจะเข้าไปทั้งในห่วงโซ่ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างการผลิตแบบ Economy of Scale นะคะกลยุทธ์อะไรที่บริษัทจะใช้ในการสร้างการเติบโตครั้งนี้ไปติดตามฟังกันค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ซึ่งเราอยู่มานานเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะไม่ตกเทรนด์อย่างแอร์เนี่ยยังไม่มีสินค้าใดเลยที่มาทดแทนได้New S-Curve เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นโปรดักต์ใหม่ๆที่เมื่อก่อนเราบอกเอ็นซีทำแอร์บ้านแอร์รถยนต์เดี๋ยวเราจะเห็นโปรดักต์ใหม่ๆที่จะออกมาเรามีโรงงานต้นแบบเป็น Industry 4.0 ซึ่งสำเร็จแล้วเราจะขยายทั้งเครือให้เป็นอย่างนี้ให้หมดครับแรกๆเราทำชิ้นส่วนพวกดัดท่อทองแดงดัดท่ออลูมิเนียมดัดท่อเหล็กอะไรที่เกี่ยวกับระบบแอร์ระบบถ่ายเทความร้อนพอหลังๆเรามาเพิ่มพลาสติกเรามาเพิ่มชีทเมทัลเรามาเพิ่มพวกระบบถ่ายเทความร้อนสุดท้ายมันก็กลายเป็น product แต่นี่ product เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่า NC ทำแอร์ใช่ธุรกิจใหญ่เนี่ยเราทำแอร์แล้วก็ชิ้นส่วนแอร์บ้านแอร์รถยนต์ตอนนี้เราหันมาทำชิ้นส่วนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวในอดีตเราทำแล้วก็ตอนนี้เราจะผลิต พวกสินค้าสำเร็จรูปเช่นทีวีเราผลิตแล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราก็น่าจะทำเพราะเป็นแนวทางที่เราจะได้กำไรจากงานต้นน้ำที่เราผลิตแล้วเรามีประสบการณ์เราเคยคิดกันว่า การประกอบ OEM เนี่ยมันเหมือนกับเราทำปลาเราถอดเกล็ดทำปลาแล้วก็ผัดพริกให้ลูกค้าแต่ประสบสงค์เราเนี่ยต้องการขายปลาเรายังเคยมีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมเราจะประกอบให้ลูกค้าเนี่ยฟรีแต่ลูกค้าต้องซื้องานต้นน้ำเราหมดเพราะฉะนั้นกำไรที่นักลงทุนทราบเนี่ยงาน OEM เนี่ยกำไรน้อย 2% 3% แต่วอลุ่มมันใหญ่มากวอลุ่มมันเป็นหลายพันล้านแต่งานต้นน้ำเนี่ยกำไร 10% ขึ้นไปแต่วอลุ่มมันน้อยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะเอา2ตัวเนี่ยมาบวกกันให้ได้มันก็จะกลายเป็นครึ่งๆนะครับครึ่งหนึ่งกำไรเยอะครึ่งหนึ่งกำไรน้อยแต่วอลุ่มมันจะสูงขึ้นเป้าหมายสุดท้ายเราต้องการเป็นศูนย์รวมศูนย์บริการไม่ใช่เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะแอร์แต่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำพวกทูสบ็อกซ์ทูสบ็อกซ์ในราคาดีนะฮะงานยากบ้านเราเนี่ยตู้เล็กๆประมาณ 5-6 แสนบาทนะครับเราเริ่มผลิตไปที่ส่งไปที่อเมริกาแต่ลูกค้าเราเป็นบริษัทออสเตรเลียเมื่อก่อนไปผลิตที่จีนแล้วก็มีปัญหา 2-3 เรื่องตอนนี้ย้ายฐานมาที่เมืองไทยนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปต่อไปเราจะส่งออกในอาเซียนนักลงทุนถ้าติดตามเนี่ยก็น่าจะทราบดีครับในอดีตเนี่ยเราคุยกับทีมงานนะครับว่าเราควรจะอยู่กับปัจจัย4นะครับปัจจัย4เนี่ยยาอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอะไรทำนองนี้แต่เครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันไม่ใช่ละเป็นปัจจัย4ก็ตามนะแต่อยู่เมืองไทยไม่ได้นะครับอาหารอยู่ได้อาหารนี่สุดยอดยา มันยังมีข้อกฎหมายนู่นนี่เยอะแยะที่อยู่อาศัยก็เราทราบดีทีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ซึ่งเราอยู่มานานเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะไม่ตกเทรนด์อย่างแอร์เนี่ยยังไม่มีสินค้าใดเลยที่มาทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยเรายังอยู่อีกเราไปนานเรากำลังเปลี่ยนวิธีการผลิต วิธีการผลิตให้มันมีนวัตกรรมที่สูงขึ้นเช่นโรบอทออโตเมชันสามารถที่จะตอนนี้เรามีโรงงานต้นแบบเป็น Industry 4.0 ผมนั่งคุยกับคุณนาวอยู่เนี่ยผมสามารถสั่งให้เครื่องจักรมาเดินได้แล้วก็ดูขีดความสามารถเครื่องจักรว่าตอนนี้มันขาดทุนกำไรหรืออย่างไ
เราสามารถที่จะไปเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในสายผลิตได้ทั้งที่ผมนั่งคุยกับคุณนาวตอนนี้เรากำลังสร้างโรงงานต้นแบบขึ้นมาซึ่งสำเร็จแล้วเราจะขยายทั้งเครือให้เป็นอย่างนี้ให้หมดครับ New S curve จากนี้ไปเนี่ยของ SNC 3ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นอะไรฮะ New S curve เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็น product ใหม่ๆที่เมื่อก่อนเราบอก SNC ทำแอร์บ้านแอร์รถยนต์เดี๋ยวเราจะเห็น product ใหม่ๆที่จะออกมานะครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ว่าพอสายการผลิตเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น Industry 4.0 มันทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ควบคุมเวลาได้ควบคุม Cycle Time ได้ไอ้ Productivity ได้แล้วก็ต้นทุนได้ เดี๋ยว Product ใหม่ๆมันจะไหลมา Product ของเรานี่คือเป็นช่วงไหนเป็นปัจจัยที่5เป็นทั้งตัวเลยเป็นทั้งตัวเลยค่ะในมุมไหนคะมุมไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเดิมของเราเลยพวกแอร์อะไรพวกนี้เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านแล้วกันนะครับแล้วเป็นสินค้าที่ใช้ในรถยนต์แต่ไม่ใช่แอร์เราทำอยู่แล้วค่ะแอร์เราทำอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสินค้าใหม่เป็นสินค้าใหม่ค่ะเป็น finish product เลยป่ะเป็น finish product ค่ะอันนี้คือ new S curve ของเราถูกค่ะแล้วเราได้เริ่มมีการทดลองตลาดยังคะไม่ลูกค้ามาให้เราทดลองให้เราผลิตนู่นนี่ลูกค้าทดลองแล้วแต่อันนี้คือเราติดแบรนด์ของลูกค้าใช่เป็นอันนี้เป็น OEM เป็น ODM เป็น OEM ค่ะพอเราเริ่มผลิตเป็น OEM เนี่ยต่อไปเราจะเริ่มรู้ว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยมันมีจุดด้อยตรงไหนแล้วเราก็จะพัฒนาเป็น ODM ค่ะตอนนี้โรงงานเราเป็น 4.0 สักกี่เปอร์เซ็นต์คะสัก 10% 10% แล้วมันจะ complete 100% เมื่อไหร่คะอ๋อผมต้องสร้างคนให้ได้ก่อนสักปี2ปี ซึ่งมันจะสอดคล้องกับไอ้ตัว product ใหม่ที่มันจะมันจะใกล้เคียงกันสิ่งที่เรากำลังมองตัวเลขเลยเรามองสุดท้ายเลยคือ EPS มันต้องโต Earning per share นะครับ Return on asset อ่ะมันจะแย่ลงนะครับ Return on equity มันจะดีขึ้นแต่ Earning per share เนี่ยเราพยายามที่จะรักษาและให้มันโตตรง Earning per share ถามว่ามัน Earning per share โตปีละ 10% นี่สุดยอดเลยนะถือว่าดีมากนะ Earning per share 10% ทุกปีเนี่ยที่มันโตขึ้นก็คือรักษาเงินปันผลเอาไว้ถ้าearningมาแชร์มันดีเงินปันผลมันก็สามารถทำได้แต่แน่นอนอ่ะแต่ถ้าธุรกิจเรายังต้องลงทุนไปเรื่อยๆได้เนี่ย payout เราอาจจะไม่สูงเหมือนเดิมแต่ผมพยายามรักษาตัว earning per share แล้วก็ dividend yield เนี่ยให้มันได้เพราะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนที่อยู่ผมมานานๆเนี่ยเขาหวัง dividend นะครับที่มันดีกว่าเงินที่ฝากธนาคารหรือมันดีกว่าพันธบัตรคาดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนี้มา14ปีแล้วเราปันผล2ครั้งมาตลอดแล้วพยายามดูจากราคาหุ้นปัจจุบันแล้วก็ดูจากกำไรแล้วดูจากเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์ยิลด์ว่ามันควรยังไงตัวเลขที่มันเหมาะสมแล้วเราก็นำเสนอไปที่บอร์ดค่ะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยสิ่งที่คุณสมชัยเนี่ยให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทเนี่ยเราให้ความสำคัญกับในตัวเลขทางการเงินไหนมากที่สุดเลยคะ earning per share ฮะเออนึกไปแชร์คือโตแล้วโตทะลุฟ้าเออนึกไปแชร์ต่ำลงไม่รู้โตทำไมแต่แน่นอนอ่ะถ้ามันไม่มียอดขายโตเออนึกไปแชร์มันก็ไม่เกิดไก่กับไข่เออนึกไปแชร์มันจะสูงได้เนี่ยต่อเมื่อยอดขายต้องมาก่อนแต่พอยอดขายมาก่อนเสร็จเราก็ต้องมาบริหารเรื่องกำลังการผลิตเรื่องการจัดการภายในถูกไหมครับเรื่องซัพพลายเชนเรื่องซื้อแต่ละเรื่องก็ไหลมาหมดยอดขายก็มาแต่ถ้ายอดขายไม่มาเออนึกไปแชร์ก็ไม่เกิดแต่ถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ earning per share เนี่ยมันโตขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาโตทุกปีไหมคะ earning per share บางปีไม่โตแต่ปันผลเนี่ยผมพยายามทำให้ dividend yield สม่ำเสมอค่ะแล้วสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราจากนี้ไปเนี่ยเราจะให้มันโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ earning per share ความตั้งใจของเราคือคิดได้นะแต่ทำได้ไม่รู้ 10% นี่ perfect เลยสิ่งที่ NC จะอยู่ได้ต่อมาคือผมต้องสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็ต้องมีนวัตกรรมที่ดีนะครับสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้เอ็นซีอยู่รอดมันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องทำธุรกิจเก่านะถ้าเรามีทีมที่เก่งเรามีนวัตกรรมที่ดีเนี่ยเดี๋ยวสินค้าใหม่ๆมันจะไหลมาทดแทนสินค้าเก่าๆแต่ที่เรียนให้ทราบว่ายังไม่มีสินค้าไหนที่จะมาแทนแอร์ได้3ปี5ปีเนี่ยผมว่าน่าจะยังอยู่สบายแต่ผมบอกว่าเอ็นซีต้องมีวันเลิกลาไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีวันเลิกลาหรอกฮะยังไงก็ต้องมีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ต้องพยายามตื้อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ด้วยลักษณะของ SNC นะคะเป็นเหมือน B2B และสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นผู้รับจ้างผลิตบริษัทก็เลยบอกว่าจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการร่วมกันคิดค้นพัฒนากับลูกค้าด้วยรูปแบบโมเดลแบบนี้นะคะกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคุณผู้ชมคะเราไปฟังการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทนี้จริงๆบริษัทนี้ก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นานแล้วนะคะบริษัท SNC Formal จำกัดมหาชนนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SNC นะคะบริษัทนี้เขาบอกว่าเป็นบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศนะคะที่ใช้สำหรับยานพาหนะแล้วก็เครื่องทำความเย็นรับจ้างผลิตแล้วก็ประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยทำความเย็นซ่อมแล้วก็ผลิตแม่พิมพ์นะคะแล้วก็กูรูประจำรายการของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวิสิทธิ์ครับบริษัทนี้อยู่ในตลาดนานแล้วนะคะใช่ครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะจริงๆแล้วถ้าดูผลประกอบการเขาย้อนหลังเนี่ยก็โอเคนะคะคุณวิสิทธิ์เขาก็เหมือนจะโตขึ้นมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคุณวิสิทธิ์ขาถ้าจะวิเคราะห์โมเดลของบริษัท SNC เนี่ยคุณวิสิทธิ์ดูอะไรบ้างคะครับก็สรุปง่ายๆครับบริษัทเนี่ยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นนะครับพูดง่ายคือ1อาจจะต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก่อนนะครับอันที่1ก็คือลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยเป็น OEM นะครับก็คือผลิตตามคำสั่งลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือลูกค้าของบริษัทเนี่ยขออนุญาตระบุชื่อนะครับซึ่งก็คือระบุใน56คิด1ด้วยเนี่ยอาทิเช่นไดกิ้น Mitsubishi LG Samsungหรือไฮเออร์ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอีกกลุ่มที่2เนี่ยเป็นผู้กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็คือบริษัท SNC Former เนี่ยก็คือผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์นะครับลูกค้าบริษัทอาทิเช่น Isuzu Toyota Honda แล้วก็ Nissan ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับยอดขายยานยนต์ยอดการผลิตรถยนต์นะครับยอดการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศนะครับมีผลต่อยอดขายของบริษัทนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นผลจากการend user เขาเลยนะครับแล้วบริษัทส่วนใหญ่เป็น OEM นะครับการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์1ก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับอันที่2เนี่ยต้องวิเคราะห์เรื่องอัตรากำไรขั้นต้นนะครับเพราะว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับกำไรของบริษัทนะครับเขาจะเก่งมากนะครับในเรื่องของการผลิตเรื่องเกี่ยวกับพวกท่อเหล็กพวกท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงท่ออลูมิเนียมเนี่ยบริษัทมีความเชี่ยวชาญมากนะครับจุดแข็งก็คือว่าเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยใช้โรบอทเกือบทั้งโรงงานนะครับจะสังเกตนะครับว่าจุดแข็งของบริษัทเนี่ยคือเรื่องวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดของบริษัทเนี่ยถือว่าดีมากนะครับก็คือพูดง่ายว่าผลิตของ1ชิ้นเก็บเงินขายแล้วเก็บเงินมาเนี่ยใช้เวลา 1-3 วันเท่านั้นเองนะครับบางปีเนี่ยวงจรเงินสดเนี่ยเร็วกว่านั้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการผลิตต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพในการผลิตต่างๆเนี่ยการใช้โรบอทเข้าไปเนี่ยถือเป็นจุดแข็งของบริษัทนะครับค่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกจุดแข็งของเขาหลักๆเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราประเมินมูลค่าหุ้นกันอีกทีนะคะกับคุณวิสิทธิ์นะคะถ้าใครอยากจะลงทุนใน SNC นะคะอาจารย์นิเวศค่ะอาจารย์มอง SNC ยังไงคะทางคุณวิสิทธิ์บอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มของ O Economy นะคะแต่ว่าในแง่ของตัวเลขทางการเงินเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะอาจารย์มองยังไงบ้างคะอันแรกก็คือว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นยี่ห้ออาจจะเยอะกว่านี้แต่มาคือลูกค้าแต่ละรายที่มาซื้อเขาเนี่ยจ้างเขาผลิตชิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นขนาดไม่เท่ากับพวกรถยนต์อะไรนี้ดีกว่าเพราะนั้นเขาก็มี power เหมือนกันนะเขาก็มี power ทีนี้การตั้งราคาของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบค
cost plus จริงๆส่วนใหญ่ก็ cost plus นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ยต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนของเขาเนี่ยน่าจะต่ำกว่าคู่แข่งนะเพราะว่า economy of scale เขาเยอะมากเขาเยอะมากเขาแบบโอ้โห supply อันดับ2อาจจะต่างกับเขาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยพอที่จะมีมาร์จิ้นเพราะเขาสามารถลดต้นทุนเขาได้เขาผลิตเยอะใช่ไหมเขาก็ใช้พวกอะไรเครื่องอะไรautomation อะไรต่างๆเขาคุ้มที่จะทำเพราะเขาผลิตเยอะไปดูตัวเลขในอดีตเนี่ยน่าทึ่งนะน่าทึ่งกำไรเนี่ยสม่ำเสมอมากรายรับก็สม่ำเสมอมากนะไม่ค่อยเพิ่มหรอกในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยที่เพิ่มหนักคือปี63บริษัทนี้เป็นบริษัทจ่ายปันผลเนี่ยโอ้โหผมว่าใช้ได้เลยนะจ่ายปันผลแบบ dividend yield นี่6% ลองไล่ไปดูนะปี60 6.4% 61 6.6 ปี62 10% 63 7% ล่าสุด 5.5% ค่ะเพราะนั้นตัวเลขตัวเนี้ยผมว่าบริษัทเนี้ยลงทุนแล้วปันผลหรือ dividend yield 5% เนี่ยผมว่า sustainมีโอกาสเพิ่มด้วยถ้าอย่างที่คาดไว้เป็นปีนะครับนะก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าทำพวกโอเอคโนมี่เนี่ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยทิ้งหน่อยมันจะใช้น้อยลงก็แบบอะไรหรือเปล่าจะมาซึ่งผมก็ดูก็อาจจะไม่นะเพราะแอร์เนี่ยจะโอนยังไงคนก็ยังใช้อยู่จะมาทีนี้มาถึงในมุมของนักวิเคราะห์แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่คุณวิสิทธ์ก็ได้บอกให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีจุดที่อาจจะต้องน่ากังวลใจอะไรแล้วก็จุดแข็งอะไรบ้างทีนี้ในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้น SNC ที่บอกว่าเป็นโอเอคโนมีนี่เราต้องดูอะไรบ้างคะครับปกติโอเอคโนมีเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถแข่งบทเรียกว่าต้นทุนนะครับก็คือว่าถ้าดูจากพอร์ตเตอร์แอนาลิซิสเนี่ยก็คือเรื่องคอสต์คอมเพทิชันของเขาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเรื่องของแคชไซเคิลเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าบริษัทก็คือเรียกว่าเป็นมาถึงจุดเรียกว่าเกือบจะดีสุดของเรียกว่าในการผลิตนะครับในแง่ของ valuation เนี่ยราคา price per book value เนี่ยอยู่ 1.12 เท่าเนี่ยนะครับ PE เนี่ยอยู่9เท่านะครับ ROE อยู่ 12% นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าไงในแง่ของ price per book กับ ROE เนี่ยบริษัทถือ under value นะครับในแง่ของเงินปันผลเนี่ยนะครับปันผลเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระหว่าง75ตังค์ถึง1บาทต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็จ่ายปันผลหรือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยบริษัทอยู่มานานมีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทเนี่ยคือสามารถแข่งขันได้ในภาวะเรียกว่าโออีโคโนมีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นหุ้นก็คือเป็นหุ้นที่เรียกว่าสามารถที่จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอครับแล้วถ้าประเมินราคาหุ้นนี่ก็คือราคายัง under value อยู่ในแง่ของ dividend yield นะครับในแง่ของ price per book กับ ROE นะครับ PE เนี่ยคือต่ำ10เท่าก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับค่ะอาจารย์นิเวศขาสำหรับ SNC เนี่ยถ้านักลงทุนสไตล์อาจารย์เนี่ยควรจะประเมินยังไงดีคะถ้าจะลงทุนความเหมาะสมคือตรงนี้เนี่ยประเมินโดยมาตรฐานปกติได้เลยนะคือเอาทุกตัวมาประกอบได้เลยนะครับมันเป็นโอโอ้อีโคโนมีคือใช้แอสเซทด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้แอสเซทเนี่ยเราต้องดูไพ่เปิดบุ๊กไพ่เปิดบุ๊กสูงๆไม่ได้นะถ้าสูงๆแปลว่าเฮ้ยคุณกำลังตีแอสเซทที่เป็นฮาร์ดแอสเซทในราคาที่เกินไปซึ่งของเขาประมาณ 1.1 เนี่ยซึ่งดีสำหรับเลยนะพี่นี้ก็ประเมินได้เพราะความสม่ำเสมอของกำไรเขาดีนะดูจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็โครงสร้างการpricing ของอะไรของเขาเนี่ยผมว่าเขาเป็น cost plus นะแต่ว่า plus บางๆแต่ว่า cost plus และเขาควบคุมตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นคือจริงๆก็ PE ก็ใช้ได้นะ dividend ก็ใช้ได้เลยนะก็สม่ำเสมอมากและดีมากนะใช้ได้และจริงๆทุกตัวเนี่ยโดยมาตรฐานทั้งหมดผมคิดว่าแล้วก็อย่าง ROE เนี่ยว่าธุรกิจตรงนี้น่าทำไหมจริง ROE 12เนี่ยจริงๆก็ใช้ได้เลยนะนาทีเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยROE ของเขาสูงกว่านี้นะจะมา ROE ของเขาเนี่ยเคยสูงถึง 15% ในปี60 16% ปี61 24% ปี63แต่26ปี62จะผิดปกตินิดหน่อยที่มีรายได้พิเศษแต่ลงมาเหลือ 12% จริงๆอันเนี้ยใช้ได้นะเพราะว่านาทีเนี่ย
ROE มันต้องสัมพันธ์กับดอกเบี้ยด้วยถ้าดอกเบี้ยมันต่ำมากขนาดนี้นะคุณทำธุรกิจแล้วคุณเอาเงินมาลงทุนแล้วได้ 12% ต่อปีเนี่ยมันเวิร์กเลยไงมันใช้ได้คือโดยรวมทั่วไปผมว่าตัวเนี่ยไม่แพงนะไม่แพงอาจจะเรียกว่า under value ก็ยังพูดได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็คุณจะหวังว่าโตเร็วๆแบบเป็นเล่นหุ้นเก่งอะไรก็ไม่ได้เขาก็โตไปเรื่อยๆนะรับงานเพิ่มขึ้นแต่โชคดีก็ใจเพิ่มขึ้นถ้าไม่โชคไม่ดีก็ทรงๆไปเนี่ยก็ยังคุ้มก็ยังคุ้มนะปันผลปีละ 5% หรือ 5-6% ขึ้นไปค่ะนะแล้วก็อย่างอื่นก็มั่นคงนะไม่มีปัญหาอะไร PE ขนาด10เท่าค่ะ sustain นะแต่ผมยังเชื่อว่าเขาน่าจะโตได้บ้างนะโตได้บ้างที่จริงเขาเพิ่งขยายงานไปนะก็คงเห็นว่าเป็นโอกาสเลยเป็นอะไรต่างๆนะมันก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆเช่นเฮ้ยอุตสาหกรรมพวกเนี้ยในที่สุดเมืองไทยก็จะหายไปอะไรไปแต่มันก็ไม่หายเร็วนะเพราะว่าพวกแอร์พวกอะไรต่างๆก็ยังใช้อยู่รถยนต์เนี่ยถึงแม้มีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาขายเมืองไทยมันก็ต้องผลิตเมืองไทยอะไรใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีนะจีนเจริญอะไรหลายบริษัทก็เริ่มมากะว่าจะผลิตรถไฟฟ้าก็ต้องใช้แอร์อยู่ดีนะเพราะว่ามันแอร์ถึงประเทศไทยประเทศร้อนยังไงแล้วคุณจัดก็ดูหลายอย่างหรือว่าแอร์ตามบ้านจริงๆก็ถือว่าอิ่มตัวแต่ว่ามันก็มีรีเพลซเมนต์ตลอดจำนวนมันก็มีการใช้ตลอดนะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าคนใหม่ๆเขาก็คงไม่อยากเข้ามาแข่งขันอะไรมากมายหรอกยิ่งจะบอกคุณเริ่มต้นใหม่นี่ไม่มีใครทำหรอกนะเพราะว่าคุณกลัวจะสร้างแคปซิตี้เท่าบริษัทเนี่ยมันไม่ไหวไงถ้าคุณจะทำเหรอตัดทุนมาตั้งนานกว่าจะขึ้นมาอะไรมาก็ผมว่าโดยรวมเนี่ยแฟร์ไวยูและหรืออันเดอร์ไวยูหน่อยๆนะผมว่าตัวนี้อาจารย์ค่ะเหมือนแบบสำหรับลองเทอมที่เป็นอยากได้ปันผลด้วยใช่ไหมอยากได้ปันผลที่ดีด้วยค่ะอาจารย์ให้เป็นหุ้นประเภทไหนคะเป็นไวยูนะความรู้สึกของเป็นไวยูเป็นไวยูเลยอาจารย์เป็นไวยูคือถูกใช้ได้ลงทุนแล้วแบบปลอดภัยแล้วอะไรต่างๆเป็นไวยูดีกว่านะโตก็พูดยากแต่เขาก็พยายามโตอยู่นะผมยังไม่รู้ว่าตอนที่เขาขยายไปปี63จะทำอะไรที่มันจะโตแต่ว่าถ้าเกิดทำไปแล้วไม่ซักเซอร์เหนื่อยกันนะก็ลงทุนไปเยอะมากแต่ถ้าประสบความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวขับดันหุ้นได้นะถ้าเกิดปี64 65มันเริ่มเฮ้ยกระโดดขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าไปขยายงานตรงนั้นนะก็ต้องดูต่อไปอีกนิดนึงค่ะแต่อาจารย์มองว่า500ล้านบาทกำไรเขาน่าจะทำได้แต่กำไร500ล้านบาทเนี่ยผมว่าก็ทำได้แบบชัดเจนเพราะที่ผ่านมาตลอดเนี่ย 4-500 เนี่ยก็ทำได้ตลอดอ่ะแต่ปีที่แล้วที่ขยายงานมาเลยมาก็ขายเพิ่มขึ้นเป็น10,000ล้านจาก 7,000 ตอน 7,000 ก็ได้ 4-500 อยู่แล้วใช่ไหมเพราะจริงตัวเนี้ยผมว่า500ล้านค่ะเอาละค่ะก็สรุปได้นะคะสำหรับ SNC ที่ทั้งสองท่านมองก็คือเป็นหุ้นที่พื้นฐานกิจการค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ค่อนข้างเห็นตรงกันก็คือราคาตอนนี้นะคะยัง under value อยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์นิเวศบอกว่ารอดูอยู่ก็คือสิ่งที่เขาทำนะคะถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะทำพลิกในเรื่องของกำไรและรายได้ได้ในปี6465ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจและอาจารย์ก็บอกว่าเป็นหุ้น value stock ด้วยนะคะคุณวิสิทธ์ก็มองว่าเป็นหุ้นปันผลนะคะแล้วก็ DE ก็น่าสนใจนะ PE ก็ต่ำด้วยนะคะกำไรก็สม่ำเสมอแล้วก็มีเงินปันผลแล้วก็ ROE ก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ก็บอกว่าราคาตอนนี้ถือว่าไม่แพงนะคะใครที่สนใจอยากจะลงทุนก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนได้แต่ว่าก็อาจจะคาดหวังการเติบโตแบบเซ็กซี่หรือหวาอาจจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณดร.นิเวศแล้วก็ขอบคุณดร.วิสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการพิเศษโมเดลนะคะเราจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจจุดแข็งของธุรกิจจุดอ่อนของธุรกิจนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องของการลงทุนก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะรายการเราก็จะเป็นเข็มทิศในส่วนนี้ให้นะคะวันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้า10:30 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ